เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งประเทศไทยหรือทั้งโลกจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือการท่องเที่ยวทั้งประเทศปิดหมดแต่ค่าใช้จ่ายเราไม่ปิดจากตลาดต่างชาติที่แทบจะ 100% ก่อนหน้าโควิดเป็นตลาดไทย 100% และการเปิดตลาดมาครั้งนี้เอาตรงๆว่าราคาต่ำมากราคาต่ำกว่าวันแรกที่พี่เปิดเรือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วที่เปิดธุรกิจหลังจากโควิดเลยนะอย่าคิดเรื่องกำไรเลยเพราะพี่รู้สึกว่าแบบพนักงานที่กลับมาทำกับเราอ่ะเขามาด้วยใจครับเพราะฉะนั้นคือทุกคนกลับมาด้วยใจขนาดนี้ลุยเลย Key Player วันนี้เกียรติพาทุกคนมาล่องเรือสำราญไปพร้อมกับผู้บริหารหญิงคนเก่งแห่งน่านน้ำเจ้าพระยาหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการล่องเรือสำราญพี่เอ๋ภูวดีคุณพลินกรรมการผู้จัดการเรือสำราญเจ้าพระยาครูซกว่าจะมาเป็นที่สุดแห่งบริการบนเรือสำราญพี่เอ๋ต้องพาเจ้าพระยาครูซแล่นผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างหัวใจของงานบริการจริงๆแล้วคืออะไรการรักษาความพรีเมียมในราคาที่แข่งขันได้พี่เอ๋ทำได้ยังไงมาออกเดินทางพร้อมกันไปกับเจ้าพระยาครูซและ Key Player EP นี้ครับอยู่บนเรือเจ้าพระยาครูซนะครับเป็นบรรยากาศที่คิดถึงมากเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้เห็นความคึกคักแบบนี้นะครับอยากถามพี่เอ๋นิดนึงครับว่าที่มาของธุรกิจนี้เป็นยังไงนะครับแล้วช่วงโควิดเราผ่านอะไรมาบ้างครับถ้าถามว่าที่มาของธุรกิจเนี่ยจริงๆเป็นการคุยเล่นบนโต๊ะอาหารเลยนะคะในครอบครัวของพี่เองว่าแบบเราเป็นคนชอบเที่ยวแล้วเราไปประเทศไหนเนี่ยเราก็จะแบบที่ไหนมีเรือเราขอไปล่องกับเขาทุกทีเลยอะแม่น้ำทุกประเทศมันมีความสวยงามของมันครั้งนึงเรามีโอกาสมาล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยแหละกลางวันกับกลางคืนเนี่ยคนละอารมณ์เลยแล้วมากี่ทีพี่ก็ยังหลงรักในความเป็นเจ้าพระยาของมันทุกครั้งโดยเฉพาะแบบบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณสะพานต่างๆพระบรมมหาราชวังวัดแก้วอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอเรามันเห็นความสนุกความสุขของนักท่องเที่ยวที่มาได้มีโอกาสมาอยู่บนเรือเนี่ยพี่ว่ามันแบบมันสวยงามมากนะครับคุยเรื่องสวยงามกันไปแล้วนะครับมาคุยเรื่องของความท้าทายของธุรกิจกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเป็นความจริงที่ต้องเผชิญและโชคดีมากๆที่นะฮะแล้วก็เขียนชื่อว่าเป็นความสามารถของพี่เอ๋ที่พาทั้งเรือลำนี้แล้วก็คนจำนวนมากบนเรือผ่านมาได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพอผ่านช่วงโควิดมาแล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างเราเผชิญอะไรมาบ้างครับคือจริงๆต้องบอกว่าโควิดเนี่ยพี่ว่าทำให้ไม่ว่าจะใครก็ตามคิดใหม่จริงๆเลยนะคะบอกตรงๆว่าแบบพี่เกือบจะถอดใจมาทีละระลอกระลอกระลอกเราไม่เคยคิดว่าวันนึงประเทศไทยหรือทั้งโลกจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หยุดค่อยๆหยุดทีละนิดครับเราก็เริ่มแบบวางแผนทีละสเต็ปมากเลยวางแผนแล้วสุดท้ายอยู่ประกาศปึ้งหยุดทุกอย่างพี่แบบหยุดแล้วไงต่อแล้วจะทําไงต่ออย่างแรกเลยเราต้องคิดเรื่องแบบคือการท่องเที่ยวทั้งประเทศปิดหมดครับแต่ค่าใช้จ่ายเราไม่ปิดค่าใช้จ่ายมันยังเดินอยู่ครับโอเคมันหยุดได้ในบางอย่างแต่มันก็มีสิ่งที่มันต้องโกออนของมันไม่ว่าจะเป็นของตัวพนักงานที่เราก็ต้องดูแลต่อค่าเช่าจอดเรือค่าทุกสิ่งอย่างมันยังมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนละมันจะนานแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะคะตรงนี้เราต้องปรับพี่บอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันเลยนะคะตั้งรับแล้วคือบอกตรงว่าตอนแรกก็ช็อกกันไปหมดพี่ว่าช็อกกันทุกคนแหละครับแต่เราต้องค่อยๆคิดค่อยๆเอาทีละเปาะว่าโอเคอย่างแรกนะต้องวางแผนระยะยาวแล้วเราจะทำยังไงให้พนักงานเราอยู่กันต่อได้ก่อนครับเพราะพนักงานคือหัวใจของทุกคนเลยตอนนี้เอาตรงๆว่าการชดเชยคืออย่างแรกที่เราคิดแต่เราก็คิดต่อแล้วว่าแบบเอาตรงๆว่ามันค่าใช้จ่ายสูงมากครับแล้วชดเชยไปแล้วยังไงต่อนะอ่ะรัฐบาลมีอะไรมาช่วยบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องเอารัฐบาลมาช่วยนะคะเราก็ต้องวางแผนเป็นเปาะๆไปเลยอ่ะว่าโอเคสเต็ปแรกเราชดเชยของเราก่อนสเต็ปที่2จะทํายังไงให้พนักงานเราไปได้รับการชดเชยจากรัฐบาลได้เต็มที่แต่มันอาจจะยาวกว่าที่เราคิดมากๆไปนะคะซึ่งตรงนั้นพี่ก็บอกตรงๆว่าเรามีปัญหาเยอะมากในส่วนของพนักงานแต่เราก็ขอความร่วมมือกับพนักงานพอมันเริ่มมีการผ่อนปรนนโยบายต่างๆในส่วนของร้านอาหารก่อนแหละที่เริ่มมาได้และพนักงานต่างๆของพี่ก็เริ่มแบบจะเปิดเรือไหมจะเปิดเรือไหมพี่ก็ต้องเริ่มวางแผนเพราะมันเริ่มมีเรือทยอยเปิดแต่พี่บอกตรงๆว่าพี่ไม่อยากพลาดอีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาเปิดมันต้องแบบยาวแล้วนะแต่สุดท้ายจริงๆช่วงนั้นที่มันเปิดมาสักพักหนึ่งก็สั่งปิดอีกรอบหนึ่งแต่นั่นคือมันก็ดีมันเป็นการให้เราซ้อมแหละพอมันกลับมาเปิดรอบที่ยาวจริงๆคราวนี้เราก็แบบเหมือนกับมีบทเรียนมาแล้วคราวนี้เราก็เริ่มโอเคเราต้องแบบ1 2 3 4 5อ่ะวางแผนเอาตรงๆนะพี่ว่าเหมือนทําธุรกิจใหม่เลย
เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยราคาทุกอย่างเนื่องจากว่าพอกลับมาปุ๊บตลาดที่เปลี่ยนจากตลาดต่างชาติที่แทบจะ 100% ก่อนหน้าโควิดเป็นตลาดไทย 100% ครับและการเปิดตลาดมาครั้งนี้เป็นการเปิดราคาเอาตรงๆว่าราคาต่ำมากราคาต่ำกว่าวันแรกที่พี่เปิดเรือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วคือเนื่องจากว่ามีตลาดเรือลำอื่นที่เปิดก่อนเราเขาเปิดตลาดไทยที่ราคาต่ำมากเพราะฉะนั้นพี่ต้องแพลนแล้วว่าพี่จะทำยังไงให้เรือเราสามารถอยู่ราคาที่ตรงนี้เอาตรงๆพี่ยังเป็นห่วงคุณภาพทั้งหมดทำงานเราเบสเรายึดถึงตัวเองเป็นหลักว่าแบบต่อให้ยังไงก็ตามเราก็อยากขึ้นมาได้เจออาหารดีๆบริการดีๆจะให้พี่แบบลดราคาเพื่อที่จะเอาราคาต่ำแล้วดึงลูกค้าพี่ทำไม่ค่อยได้มันใจเราไม่ได้เราขึ้นมาแล้วเราอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นราคาของพี่มามันก็อาจจะไม่ได้สูงสุดแต่ไม่ต่ำสุดเพราะฉะนั้นทำยังไงและจุดขายคืออะไรวางแผนยังไงพี่โอ้โหตอนนั้นคิดถึงบอกว่าพอรื้อเป็นตลาดคนไทยใหม่ปุ๊บนี่คือทำใหม่หมดเลยคิดใหม่ทำใหม่หมดเลยครับมีเรื่องอะไรบ้างครับมาตรฐานที่เรายังคงไว้อย่างเดียวแน่อย่างแรกเลยคือการบริการครับเพราะเรือพี่ได้ชื่อว่าบริการดีที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้พี่มั่นใจนะคะแล้วพี่ไม่อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะคนไทยคิดว่าอ๋อมากินข้าวบนเรือโหยอาหารแย่มากต่อให้ต้นทุนสูงไงพี่ยอมรับว่าต้นทุนพี่ค่อนข้างสูงแต่พี่ก็รู้สึกว่าแบบเราต้องทำให้ได้ครับเราอาจจะกำไรน้อยหน่อยแต่ทำยังไงให้เอางี้ดีกว่าช่วงแรกจะคิดว่ากำไรดีกว่าเอาเงินมาต่อเงินครับเพื่อให้ธุรกิจมันดำเนินไปได้และเอาเงินที่ได้มาจ่ายหนี้เก่าจ่ายพนักงานแล้วทำต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนี่คือจุดแรกที่เปิดธุรกิจหลังจากโควิดเลยนะครับผมอย่าคิดเรื่องกำไรเลยเพราะพี่รู้สึกว่าแบบพนักงานที่กลับมาทำกับเราอ่ะเขามาด้วยใจครับเพราะฉะนั้นคือทุกคนกลับมาด้วยใจขนาดนี้ลุยเลยอะไรที่ทำให้พนักงานยังอยู่กับเรานะฮะตั้งแต่เนี่ยเพราะว่าผ่านช่วงโควิดบางคนเกือบเชื่อว่าอาจจะหายจากธุรกิจไป2ปี3ปีเลยนะครับพี่คิดว่าการที่พี่กับพนักงานพี่ทุกคนเนี่ยเราบริหารงานด้วยใจลูกน้องพี่ตั้งแต่ที่เข้ามาตั้งแต่เปิดบริษัทคนแรกปัจจุบันก็ยังอยู่ทุกคนยังอยู่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับแบบเราดูแลลูกน้องเหมือนครอบครัวเลยเราให้ใจเขาเขาก็ให้ใจเราขนาดพี่ยังไม่เปิดอ่ะเขาแบบคุณเดชต้องสู้คุณเดชเรากลับมาเปิดกันเรามาช่วยกันซึ่งแบบเขาบิวพี่จนพี่แบบโอเคถ้างั้นเราสู้ไปด้วยกันนะทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบมาจนถึงทุกวันครับฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ทางเจ้าพระยาครูใช่ไหมครับเป็นโอ้อย่างที่พี่เอบอกบริการดีที่สุดในแม่น้ำนะครับมีอะไรบ้างครับลองแตกมาให้ดูหน่อยคือถ้าถามว่าจุดแรกเลยนะว่าเรือพี่ถ้ามองจากด้านนอกมันจะคนละแบบกับเรือทั่วไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเรายังคงไว้ซึ่งความต้องใช้คำว่าความคลาสสิกอะถ้าทุกคนเห็นเรือลำอื่นในแม่น้ำเจ้าพระยาพี่บอกตรงๆบางทีแยกไม่ได้เพราะว่าทุกลำหน้าตาคล้ายกันหมดเลยแต่ว่าของพี่ถ้าบางคนจะบอกว่าแบบบางคนเขาบอกพี่เชยจังเลยอะแต่พี่บอกว่าแบบดูดีๆคือพี่อยากให้กลายเป็นความไม่เหมือนใครไปอย่างที่สองคืออย่างที่พี่บอกว่าบริการดียังไงพี่ยังขอบริการดีเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่อยากให้ลูกค้าลงมาแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกับแบบไม่มีใครมาดูแลทุกคนไม่ใส่ใจทุกคนถ้าแต่เดี๋ยวดูพนักงานพี่จะแบบให้ความสนใจลูกค้าทุกคนมาแบบดูแลนู่นนี่นั่นแล้วตอนสุดท้ายก็มาชวนเต้นรำมีโชว์มีอะไรให้ครบหมดเลยครับนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ว่ามันทำให้เรือพี่เป็นเอกลักษณ์ทีนี้ชวนคุยในภาพของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นข่าวดีด้วยสำหรับเรานะฮะในมุมของการเปิดประเทศมากขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวที่กำลังจะไหลเข้ามาเขาบอกหลายที่เก่งว่าอาจจะเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้จะส่งผลดีต่อเรายังไงส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวภาพรวมเลยนะครับพี่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้สมมติในส่วนของเรือเจ้าพระยาครูซเนี่ยมันเหมือนมีการค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆพี่ว่าทุกคนรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นหลังจากที่เราแบบแทบจะถอดใจกันไปแล้วนะคะหลายๆธุรกิจก็เริ่มมองหาอะไรที่จะขยายมากขึ้นมันก็เราเหนื่อยกันมาเยอะแล้วก็ทุกคนก็สู้กันมาขนาดนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะเหนื่อยเท่าที่พี่ดูนะคำว่าเรือสำราญคำว่า dinner cruise เนี่ยครับสำหรับ
ทางธุรกิจของเราเองแล้วสําหรับลูกค้าเนี่ยความหมายมันคืออะไรเหมือนกันมั้ยอย่างของพี่ใช้คําว่าเวลาพี่พูดกับใครพี่จะใช้ว่าเรือสําราญเจ้าพยาครูซเพราะพี่ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าแบบมาล่องเรือมาถึงก็กินเสร็จแล้วก็ลงไปพี่ไม่ต้องการให้เขาแบบนั้นพี่ต้องการให้2ชั่วโมงของพี่เนี่ยเขาได้รับบรรยากาศทุกอย่างได้ความสนุกสนานได้ความอิ่มท้องได้บรรยากาศของ2ฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาเราก็คือเต็มอิ่มกับทุกอย่างที่เขาต้องการจริงๆถามพี่เอ๋นิดนึงครับในช่วงนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนเพราะเราผ่านโควิดเราเจ็บหนักกันมาแล้วฮะไม่รู้จะเจอเชื้อใหม่จะเจออะไรอีกหรือเปล่าสําหรับธุรกิจเรือเนี่ยความยั่งยืนเราจะทําธุรกิจให้ยั่งยืนยังไงนะครับคือพี่ว่าอย่างแรกเราต้องคงไว้หรือทําให้มันดีกว่าเดิมในส่วนของคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการด้านอาหารหรือว่าอะไรก็ตามเลยนะคะอย่างที่2คือตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการหาพาร์ทเนอร์การหาคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าด้านไหนก็ตามพี่คิดว่าการทำธุรกิจทุกอย่างตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับแบบเราสามารถจับมือแล้วไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในแง่ของบริษัททัวร์หรือว่าคู่ค้าจากต่างประเทศเลยโดยตรงหรือเอาง่ายๆการทำโคโปรโมชั่นร่วมกันซึ่งพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องมองไกลๆอย่ามองแค่แบบเฮ้ยทำแค่วันนี้ให้ผ่านไปนะคะโควิดมันสอนให้เราคิดใหม่จริงๆอย่างที่พี่บอกว่าแบบเราจะต้องแบบคิดยังไงให้แตกต่างจากคนอื่นและคิดให้ไวปรับตัวให้เร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่มันจะทำให้เราผ่านปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็พี่ว่ามันมีช่วงที่เราตื่นตระหนกในช่วงแรกนะคะแต่ตอนนี้พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันเจออะไรมาเลยบอกว่าเราผ่านกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับถ้าจะทำให้ยั่งยืนจริงๆพี่ว่าทำอะไรเราต้องมีแผน1แผน2แผน3แน่นะคะนั่นคือสิ่งที่จะมาตอบโจทย์แล้วก็จริงๆอย่างนึงในธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยที่พี่ว่าทุกคนเจอปัญหาคือเรื่องการลดราคานะคะการลดราคาแล้วก็แบบทำให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวมันเหมือนกับลดลงจริงๆพี่ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยคือดีมากนะคะอยากให้แบบอยากฝากทุกคนไว้อะค่ะว่าเราน่าจะเหมือนกับอัพคือไม่ได้บอกว่าอัปเกรดนะคะคือทุกคนทำดีอยู่แล้วล่ะแต่ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วแบบ1 2 3แล้วปรับตัวเองขึ้นแล้วจะทำให้ประเทศชาติประเทศไทยของเราเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกว่านี้เยอะมากๆนะคะไม่อยากให้คนมองว่าแบบประเทศมันเที่ยวประเทศไทยแล้วโอ้ยดีเพราะอะไรดีเพราะราคาถูกแต่อยากให้ดีเพราะคุณภาพแล้วก็พี่อย่างที่พี่บอกว่าแบบบริการคือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นพนักงานคือสิ่งที่สําคัญและเป็นฟันเฟืองที่ดีที่สุดและสําคัญที่สุดของธุรกิจ